ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอปัจจุบันบุปผาก้าวครามยังคงบ่มเพาะพลังของมันอย่างต่อเนื่องและยิ่งได้รับพลังงานจากเม็ดยาผลึกสวรรค์มากเท่าไหร่น้ำเลี้ยงของมันก็จะยิ่งมีคุณภาพสูงขึ้นเฉินเซี่ยงทิ้งตัวลงนอนแผ่กับพื้นห้องอย่างหมดเรี่ยวแรงก่อนจะควักตราหยกสื่อสารออกมาใช้ติดต่อหาเจ้าวังเทียนมู่พี่สาวเจ้าวังสถานการณ์ของท่านเป็นอย่างไรบ้างทุกอย่างราบรื่นดีหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามในที่สุดท่านก็ติดต่อมาสักทีเจ้าวังเทียนมู่ตอบกลับทันทีสถานการณ์ทางฝั่งนี้วุ่นวายมากวุ่นวายเฉินเซี่ยงเด้งพรวดขึ้นจากพื้นพวกท่านตกอยู่ในอันตรายหรือไม่หากมีอันตรายเฉินเซี่ยงจะรีบเดินทางไปช่วยเหลือนางทันทีพวกเราไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายความวุ่นวายเกิดจากการมาของพระมหาวิหารเก้าภพแห่งทะเลเทพจักรวาลพวกนั้นกำลังปิดล้อมพระมหาวิหารเก้าภพแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ข้าอาศัยช่วงชุลมุนเคลื่อนย้ายพระราชวังเทียนมู่เข้าสู่แผ่นจานของท่านและมันลุล่วงได้ด้วยดีเจ้าวังเทียนกล่าวพระมหาวิหารก้าวพบจากทะเลเทพจักรวาลเปิดฉากโจมตีแล้วหรือนี่เฉินเซี่ยงกล่าวถามอย่างประหลาดใจความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไรฝ่ายที่แข็งแกร่งกว่าเป็นพระมหาวิหารก้าวพบจากทะเลเทพจักรวาลใช่หรือไม่พระมหาวิหารก้าวพบจากทะเลเทพจักรวาลแข็งแกร่งกว่าแต่พวกนั้นมีกำลังคนน้อยเกินไปหากสู้กันไปจนถึงที่สุดข้าคิดว่าฝ่ายพระมหาวิหารก้าวพบแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่สมควรเป็นฝ่ายชนะเจ้าวังเทียนมู่กล่าวจริงสิข้าลืมบอกไปว่าพระวิหารฮกชาตาได้มาเจรจากับพระมหาวิหารก้าวพบแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่เกี่ยวกับการผนวกรวมแล้วดังนั้นพระวิหารหกชะตาจึงเร่งระดมกำลังเข้าสนับสนุนพระมหาวิหารก้าวพบแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่บ้าจริงหากพระมหาวิหารก้าวพบจากทะเลเทพจักรวาลมีการเคลื่อนไหวนิกายอี้เทียนจากทะเลเทพจักรวาลก็อาจกำลังเตรียมเปิดฉากสงครามกับนิกายอี้เทียนของที่นี่เฉินเซี่ยงค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของนิกายอี้เทียนแห่งทะเลเทพจักรวาลเพราะเมืองเฉินเย่าจะต้องได้รับผลกระทบจากสงครามของทั้งสองฝ่ายปรมาจารย์เฉินไม่ต้องกังวลถึงสถานการณ์ของพวกเราข้ากับท่านอาชิงจะกลับไปถึงเมืองเฉินเย่าในเร็วๆนี้แม้เจ้าวังเทียนมู่จะมีอายุมากกว่าหลี่หมินชิงแต่นางก็เรียกหลี่หมินชิงว่าท่านอาชิงตามที่เฉินเซี่ยงเรียกพวกท่านรีบๆกลับมาก็แล้วกันเฉินเซี่ยงกล่าวยามนี้เขาไม่รู้สึกสบายใจสักเท่าใดนักข่าวของเจ้าวังเทียนมู่ทำให้เฉินเซี่ยงตระหนักได้ว่าผู้เชี่ยวชาญจากทะเลเทพจักรวาลมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแม้พระมหาวิหารก้าวพบทะเลเทพจักรวาลจะมีกำลังคนน้อยกว่าแต่ก็สามารถปิดล้อมพระมหาวิหารก้าวพบแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่จนกระทั่งพระวิหารหกชะตาต้องเร่งระดมกำลังเข้าสนับสนุนพระมหาวิหารก้าวพบแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ที่สำคัญการปิดล้อมครั้งนี้ยังเกิดขึ้นในอาณาเขตของพระมหาวิหารก้าวพบแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญพระมหาวิหารก้าวพบแห่งทะเลเทพจักรวาลมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าอย่างไม่อาจเทียบบางทีนิกายอี้เทียนแห่งแดนศักดิ์เทียนมู่อาจจะกำลังเจรจากับวิหารดวงชะตาก็เป็นได้เฉินเซี่ยงได้ฟังจากเท่าแก่หูว่าวิหารดวงชะตามีความคิดจะยึดครองนิกายอี้เทียนแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่เขาใช้ตรายกสื่อสารติดต่อหาอี้เทียนฉู่ในทันทีเจ้านายสถานการณ์ของนิกายอี้เทียนเป็นอย่างไรข้าได้ยินว่าวิหารดวงชะตาต้องการผนวกรวมนิกายอี้เทียนเข้าด้วยกันเฉินเซี่ยงกล่าวถามแหล่งข่าวของเจ้าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นเรื่องจริงที่วิหารดวงชะตาต้องการผนวกรวมนิกายอี้เทียนอี้เทียนฉู่กล่าวยามนี้เจ้าอยู่แต่ในเมืองเฉินเย่าก็พอแล้วไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้าแต่เจ้านายเฉินเซี่ยงไม่ทันจะกล่าวอะไรอี้เทียนฉู่ก็ตัดการสื่อสารไปเสียก่อนในขณะนั้นมีหญิงกลางคนรูปร่างท้วมปรากฏตัวด้านหลังของอี้เทียนฉู่เสี่ยวฉู่สิ่งที่อยู่ในมือเจ้าสมควรเป็นอุปกรณ์สื่อสารระยะไกลฉะไหนมันถึงสามารถใช้งานในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ได้หญิงกลางคนกล่าวถามข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันอี้เทียนฉู่ตอบด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเสี่ยวฉู่กว่าข้าจะหลบเลี่ยงภัยพิบัติมาถึงที่นี่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นเจ้าไม่ควรเย็นชากับข้าแบบนี้หญิงกลางคนกล่าวด้วยรอยยิ้มจะว่าไปแล้วข้าก็ไม่นึกเลยว่าเจ้าจะเป็นเทวีอี้เทียนในตำนานจริงๆนิกายอี้เทียนของพวกเรามัวแต่ตาบอดจึงไม่ได้ให้การส่งเสริมเจ้าอย่างที่ควรตำนานของเทวีอี้เทียนเป็นอย่างไรหรือสมัยที่อยู่ในทะเลเทพจักรวาลข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนอี้เทียนฉู่กล่าวถาม
จ้ารู้แค่ว่าเทวีอี้เทียนเป็นสิ่งที่ดีมากก็พอแล้วเมื่อประมุขและฝ่ายอาวุโสคนอื่นๆมาถึงข้าจะร่วมมือกับพวกเขาเพื่อช่วยกันปลุกพลังของเจ้าหญิงกลางคนกล่าวยิ้มจริงสิงพวกเราได้นำสิ่งของที่เจ้าทิ้งไว้ในทะเลเทพจักรวาลมาให้เจ้าด้วยอี้เทียนฉู่พยักหน้าแต่ไม่ได้แสดงความขอบคุณพวกเราผิดเองที่ไม่ให้การสนับสนุนเจ้าเท่าที่ควรและที่สำคัญพวกเรายังปล่อยปละเลยทำให้จิตใจเจ้าไม่รู้จักถึงความอบอุ่นเฮ่ออหญิงกลางคนถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเราเอาแต่มอบหมายให้เจ้าพานกิจเฮ่ออหักย้อนเวลาได้ข้าจะไม่ทำเช่นนั้นอย่างแน่นอนใกล้กับเมืองอี้เทียนมีเมืองที่ชื่อว่าเฉินเย่าหย่าได้แต่ต้องเมืองนั้นเป็นอันขาดอี้เทียนฉู่กล่าวนางเพิ่งนึกถึงเรื่องนี้ได้เมืองเฉินเย่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับนิกายอี้เทียนแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ข้าได้ยินว่าเมืองเฉินเย่ามีความเกี่ยวข้องกับเจ้าอย่างลึกซึ้งนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะสร้างกองกำลังของตนขึ้นในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่เพราะสมัยที่อยู่ในทะเลเทพจักรวาลเจ้าไม่ได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องเหล่านี้เสียด้วยซ้ำหญิงกลางคนกล่าวท่านป้าหยานท่านต้องรับปากข้าว่าจะไม่รุกรานเมืองเฉินเย่าข้าต้องการให้ท่านรับปากเรื่องนี้อี้เทียนฉู่กล่าวข้ารับปากว่าจะไม่รุกรานเมืองเฉินเย่าเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องกังวลเพราะประมุขและอาวุโสคนอื่นๆจะไม่ไปยุ่มย่ามกับเมืองของเจ้าป้าหยานกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านป้าหยานรับรองว่าเมืองเฉินเย่าจะอยู่อย่างสงบสุขอี้เทียนฉู่นั่งลงที่เก้าอี้นางหลับตาและไม่ได้พูดอะไรต่อท่านป้าหยานนางนี้เป็นสมาชิกนิกายอี้เทียนจากทะเลเทพจักรวาลดังนั้นนางจึงค่อนข้างคุ้นเคยกับอี้เทียนฉู่เสี่ยวฉู่นิกายอี้เทียนของที่นี่รับฟังเสียงของเจ้าใช่หรือไม่ป้าหยานถามอี้เทียนฉู่พยักหน้าวิเศษมากป้าหยานยิ้มยินดีถ้าอย่างนั้นนิกายอี้เทียนของพวกเราก็จะกลายเป็นขุมกำลังที่สมบูรณ์ท่านมีแผนอะไรหรืออี้เทียนฉู่ลืมตาและเอ่ยถามขั้นแรกพวกเราจะยึดครองเมืองอี้เทียนเมืองอี้เทียนมีทรัพยากรที่สำคัญฉะนั้นพวกเราจะไม่ทำลายมันป้าหยานกล่าวเสี่ยวชูหากพวกเรายึดครองเมืองอี้เทียนและรุกรานขุนเขาอี้เทียนเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะยืนอยู่ฝ่ายใดข้าจะเลือกอยู่กับฝ่ายที่ชนะถึงอย่างไรทั้งสองฝ่ายก็ต้องการเทวีอี้เทียนไม่ใช่หรืออี้เทียนชูกล่าวใช่แล้วเทวีอี้เทียนสมควรเลือกอยู่กับฝ่ายที่แข็งแกร่งกว่าป้าหยานกล่าวด้วยรอยยิ้มเสี่ยวชูข้ารู้สึกว่าบุคลิกเจ้าเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเจ้าดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นโดยเฉพาะการแต่งกายเจ้าเลือกชุดนี้ด้วยตนเองอย่างนั้นหรือช่างดูดีจริงๆแน่หรอว่าชุดที่อี้เทียนฉู่ได้สวมใส่เป็นชุดที่เฉินเซียงมอบให้เฉินเซียงไม่ได้เลือกชุดให้นางอย่างทรงเดชเขาคำนึงถึงรูปร่างและหน้าตาของนางเป็นหลักดังนั้นเมื่อนางใส่ชุดของเขาจึงทำให้นางดูงดงามและโดดเด่นเป็นอย่างมากอี้เทียนฉู่พยักหน้าเมื่อป้าหยานพูดถึงเรื่องนี้นางก็นึกถึงเฉินเซียงพร้อมกับมีความรู้สึกแปลกๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสี่ยวฉู่ดูเหมือนว่าใต้พิพแดนศักดิ์เทียนมู่จะมีผนึกประทับตัวตนที่น่าสะพรึงอยู่มากมายและการลงจอดของสุดยอดแท่นบูชาได้ก่อให้เกิดหลุมยักษ์เป็นผลให้ผนึกประทับบางส่วนแตกตัวป้าหยานกล่าวว่าด้วยสีหน้าจริงจังประมุขและอาวุโสฝ่ายปกครองคนอื่นๆเชื่อว่าตัวตนที่หลุดพ้นจากผนึกประทับจะพุ่งเป้ามาที่เจ้าดังนั้นพวกเขาจึงมอบหมายให้ข้ารีบมาที่นี่เพื่อคุ้มครองเจ้าอี้เทียนฉู่ค่อนข้างให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ของแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ซึ่งข่าวของป้าหยานสร้างความตกตะลึงแก่นางไม่ใช่น้อยทำไมพวกท่านถึงคิดว่าข้าจะตกเป็นเป้าหมายอี้เทียนฉู่กล่าวถามแล้วตัวตนที่หลุดพ้นจากผนึกประทับเป็นอย่างไรอี้เทียนฉู่ต้องการรับรู้รายละเอียดเพื่อจะได้แจ้งเตือนไปยังเฉินเซียงให้เตรียมพร้อมข้าไม่รู้ว่าตัวตนเหล่านั้นเป็นอย่างไรแต่ประมุขบอกว่ามันสมควรเป็นตัวตนที่ทรงพลังอย่างยิ่งและมีความเป็นไปได้ว่าพวกมันจะค้นพบการมีอยู่ของตัวเจ้าป้าหยานกล่าวฉะนั้นแล้วเจ้าจะต้องอยู่กับข้าตลอดเวลาแล้วประมุขรู้ได้อย่างว่าตัวตนเหล่านั้นมีความแข็งแกร่งอี้เทียนฉู่กล่าวถามเพราะเขาคาดว่าผนึกประทับเหล่านี้เป็นผนึกประทับที่ผู้เชี่ยวชาญทะเลเทพจักรวาลสร้างขึ้นและใช้จองจำตัวตนจากยุคโบราณป้าหยานกล่าวมีเพียงผู้เชี่ยวชาญจากยุคโบราณที่รู้เรื่องนี้ข้าพยายามสอบถามรายละเอียดแล้วแต่พวกเขาไม่บอกอะไรข้ามากนักอี้เทียนฉู่พยักหน้าเบาๆนางยินยอมให้ป้าหยานอยู่กับนางที่นี่เมื่อเห็นว่าอี้เทียนฉู่ไม่คัดค้านป้าหยานก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกก่อนจะเดินออกไปนอกห้องและเข้าสู่สภาวะล่องหน
ทักษะล่องหนของป้ายานสามารถซ่อนตัวได้อย่างแยบยลแม้กระทั่งอี้เทียนฉู่ก็ยังสัมผัสได้เพียงกลิ่นอายพลังอันบางเบาเมื่อป้ายานออกไปนอกห้องอี้เทียนฉู่จึงได้ใช้ตรายกสื่อสารติดต่อหาเฉินเซียงอีกครั้งเฉินเซียงการลงจอดของสุดยอดแท่นบูชาทำให้ผนึกประทับใต้พิภพแตกตัวและมีตัวตนที่ทรงพลังหลุดพ้นออกมาจากผนึกประทับอี้เทียนฉู่กล่าวเมื่อเฉินเซียงได้ยินข่าวนี้เขาก็นิ่งงันไปครู่หนึ่งตัวตนที่ว่าเป็นอย่างไรหรือเฉินเซียงกล่าวถามยามนี้เขาครุ่นคิดถึงความเป็นไปได้ในหลายทิศทางและดูเหมือนว่าแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่มีความลับมากมายซ่อนอยู่ข้าไม่รู้รายละเอียดที่แน่ชัดแต่อย่างไรแล้วพวกเราจะต้องระวังเอาไว้อี้เทียนฉู่กล่าวเรื่องการต่อสู้ของนิกายอี้เทียนทั้งสองนั้นไม่ต้องกังวลข้ารับรองว่ามันจะไม่มีผลกระทบไปถึงเมืองเฉินเย่าท่านแน่ใจใช่ไหมเฉินเซียงถามเขากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเมืองเฉินเย่าเป็นอย่างมากข้าแน่ใจเพราะนิกายอี้เทียนทั้งสองฝ่ายจะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงข้าและข้าจะเลือกอยู่กับฝ่ายที่ชนะแต่หากใครบุกรุกเมืองเฉินเย่าก็จะถือเป็นศัตรูของข้าอี้เทียนฉู่กล่าวเฉินเซียงต้องยอมรับว่าอี้เทียนฉู่หาทางออกในเรื่องนี้ได้อย่างชาญฉลาดและทำให้เมืองเฉินเย่าของเขาไม่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งเจ้านายข้าไม่รู้ว่าสถานะเทวีอี้เทียนมีความสำคัญอย่างไรกับคนเหล่านั้นดังนั้นท่านจะต้องระวังตัวให้มากเฉินเซียงกล่าวข้าระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลจริงสิปัจจุบันมีคนคอยเฝ้าข้าอยู่หากไม่มีเรื่องสำคัญจริงๆเจ้าก็ไม่ควรติดต่อหาข้าอี้เทียนฉู่กล่าวคนที่คอยเฝ้าข้าเป็นอาวุโสนิกายอี้เทียนจากทะเลเทพจักรวาลนางสามารถแทรกซึมจนเข้าถึงตัวข้าได้เฉินเซียงต้องประหลาดใจอีกครั้งเพราะเขาไม่นึกเลยว่าสมาชิกนิกายอี้เทียนจากทะเลเทพจักรวาลจะสามารถแฝงตัวเข้าสู่ด้านในขุนเขาอี้เทียนได้อย่างรวดเร็วปานนี้เข้าใจแล้วเฉินเซียงตอบรับขณะที่ครุ่นคิดเกี่ยวกับผนึกประทับที่แตกตัวเขาต้องการรู้ให้ได้ว่าตัวตนที่หลุดพ้นจากผนึกประทับเป็นเช่นไรและยามนี้เขาฉุกคิดถึงใครคนหนึ่งที่สมควรรู้เกี่ยวกับผนึกประทับของแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ใครคนนั้นก็คือเจ้าแม่นพาแห่งเผ่าพันธุ์เทียนมู่นางมีร่างแยกอยู่ในพระราชวังเทียนมู่และในไม่ช้าเจ้าวังเทียนมู่จะกลับมาถึงที่นี่แม้ว่าร่างแยกเจ้าแม่นพาจะสูญเสียการเชื่อมต่อจากอาณาเขตชั้นเทพแต่ร่างแยกนี้มีสติวิญญาณที่เป็นอิสระและมีกระบวนการความคิดคล้ายคลึงกับกายหลักอีกทั้งยังมีความทรงจำเดียวกันเฉินเซียงคิดว่าเจ้าแม่นพาจะต้องรู้เกี่ยวกับความลับโบราณของแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ไม่มากก็น้อยยามนี้เจ้าวังเทียนมู่กับหลี่หมินชิงกำลังพากันเดินทางกลับมาแต่เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกค้นพบก็ทำให้การเดินทางของพวกนางมีความล่าช้าข้าไม่ควรคิดมากจนเกินไปเฉินเซียงกล่าวกับตนเองยามนี้เขารู้สึกว่าตนเองคิดเรื่องในอนาคตมากเกินไปพี่ใหญ่เหตุชะตาสวรรค์มีบางอย่างเกิดขึ้นน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวขึ้นจากกระจกเทพหกวิถีเฉินเซียงมองไปในห้วงมิติกระจกเทพหกวิถีก็พบว่าน้องสาวเสี่ยวจิงกำลังตรวจสอบเหตุชะตาสวรรค์ปัจจุบันเหตุชะตาสวรรค์มีขนาดใหญ่และดูคล้ายกับร่มฉัตรซึ่งมันมีการขับเมือกเหนียวสีดำออกมาเป็นจำนวนมากสิ่งนี้คืออะไรเฉินเซียงขมวดคิ้วยามนี้น้องสาวเสี่ยวจิงขึ้นไปนั่งบนดอกเห็ดและตรวจสอบเมือกเหนียวสีดำสิ่งนี้เป็นสารละลายที่คล้ายคลึงกับน้ำเลี้ยงของบุปผาก้าวครามเสี่ยวจิงกล่าวด้วยรอยยิ้มมันดูไม่เลวทีเดียวกล่าวจบน้องสาวเสี่ยวจิงก็ใช้นิ้วแต้มเมือกเหนียวและทดลองชิมอื้อมมอรสชาติหวานมากหวานเฉินเซียงก็อยากลองชิมเช่นกันแต่ด้วยการที่มันเป็นเมือกเหนียวก็ทำให้เขารู้ว่ามันไม่น่าพิสมัยน้องสาวเสี่ยวจิงจัดการขูดเมือกเหนียวใส่ชามใบใหญ่ก่อนจะส่งมอบให้เฉินเซียงตรวจสอบหลังจากรับมาเฉินเซียงก็จ้องมองอย่างลังเลแต่แล้วเขาก็กลั้นใจทดลองชิมเมือกเหนียวนั้นเจ้าสิ่งนี้รสชาติดีเป็นบ้าเฉินเซียงอุทานด้วยสีหน้าแปลกใจเขาต้องการกินมันมากกว่านี้แต่ติดตรงที่จะต้องใช้มันกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาหลังจากนั้นเฉินเซียงจึงได้ลงมือกลั่นปรุงเม็ดยาด้วยเมือกเห็ดชะตาสวรรค์ซึ่งเขาคิดว่าหากเม็ดยานี้สามารถเพิ่มอายุไขให้เท่าแก่วูได้ในอนาคตเขาจะมีเท่าแก่วูเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยกระบวนการกลั่นปรุงยาดำเนินไปอย่างรวดเร็วด้วยการใช้งานเตาเทพท้าพิภพผนวกกับทักษะกลั่นสวรรค์ก็ทำให้เฉินเซียงไม่พบเจอปัญหาใดๆเฉินเซียงกลั่นปรุงเม็ดยาได้ทั้งหมด5เม็ดโดยมอบให้ยายทวดมดทดลองผลสรรพคุณในทันทีหลังจากยายทวดมดกลืนกินเม็ดยาลงไปนางก็ออกปากชมอย่างไม่หยุดหย่อนเนื่องจากนางรู้สึกได้ว่าอายุขัยของนางเพิ่มมาอีก100ปี
ต้องทราบด้วยว่าเงื่อนไขการเพิ่มอายุขัยของยายทวดมดในปัจจุบันมีเงื่อนไขที่สูงมากซึ่งการจะเพิ่มอายุขัยให้ยายทวดมดได้ครั้งละ100ปีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหากเท่าแก่หูได้รับเม็ดยานี้เฉินเซียงก็คาดว่าเท่าแก่หูอาจได้รับอายุขัยหลายร้อยปีหรือแม้กระทั่งพันปีก็เป็นไปได้เฉินเซียงทดลองกลืนกินเม็ดยาด้วยตนเองเช่นกันและมันก็เป็นไปตามข้อสันนิษฐานของเขานั่นคือเม็ดยานี้สามารถส่งเสริมหลักฐานพลังวิถีดวงชะตาได้อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าจากการส่งเสริมของเม็ดยานั้นไม่ชัดเจนนักดูเหมือนการบ่มเพาะวิถีดวงชะตาจะไม่ใช่เรื่องง่ายเฉินเซียงกล่าวหลักฐานพลังที่โดดเด่นของเขาในปัจจุบันก็คือวิถีโอสถและวิถีวิญญาณถ้าจะเรียกมันว่าเม็ดยาชะตาสวรรค์เฉินเซียงตั้งชื่อเม็ดยาอย่างไม่เป็นทางการเขาออกจากห้องรับปรุงยาและใช้นกส่งสารจัดการนัดพบกับเท่าแก่วูหลังจากนั้นเขาก็นั่งรออยู่ในห้องโถงที่พักเท่าแก่วูมาพบเฉินเซียงในยามค่ำคืนเนื่องด้วยช่วงกลางวันเขามีธุระมากมายต้องจัดการนายน้อยเฉินการกลั่นปรุงเม็ดยาเป็นอย่างไรท่านทำสำเร็จหรือไม่เท่าแก่วูถามขึ้นทันทีที่ได้พบหน้าเฉินเซียงแน่นอนว่าข้าทำสำเร็จและที่สำคัญข้ากลั่นปรุงได้ถึง2เม็ดยาเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเหตุชะตาสวรรค์ดำเกินไปดังนั้นเม็ดยาที่ได้รับจึงไม่สวยงามเหมือนเม็ดยาล้ำค่าชนิดอื่นๆเท่าแก่วูกินชิ้นส่วนเหตุชะตาสวรรค์มาหลายครั้งดังนั้นเขาจึงระบุได้ว่าเม็ดยาทั้ง2เม็ดยามีกลิ่นอายพลังของเหตุชะตาสวรรค์คุณภาพสูงเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กหนุ่มอย่างเฉินเซียงจะสามารถใช้ชิ้นส่วนเหตุชะตาสวรรค์ชิ้นเล็กๆกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาคุณภาพสูงได้ถึง2เม็ดชัดเจนว่าเด็กหนุ่มเบื้องหน้าอย่างถึงทักษะปรุงยาในระดับสูงมากข้อเท็จจริงนี้ทำให้เท่าแก่หูรู้สึกเหลือเชื่ออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ